ันตอนใกล้ๆแบบว่าหวยออกแบบนี้โอ้ยบางคนก็ตีเป็นเลขก็ได้นะเพราะว่าอะไรว่าเดือนนึงเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือ2ครั้งเนาะต่อเดือนในการที่จะวาดฝันว่าเราจะถูกรางวัลที่1กับเขาบ้างถูกหวยซับบ้าง2ครั้งนี้รัฐบาลไทยนะไม่เอาหวยประเทศอื่นนะไม่เอาไม่เอาอันนั้นมันผิดกฎหมายเออตอนที่เราบอกว่าลงพื้นที่ไปที่สุโขทัยพูดเรื่องอื่นทุกคนหน้าเศร้าไปหมดเลยพอพูดเรื่องหวยเป็นไงฮะดวงตาเป็นประกายคึกคักกันหมดเลยนี่เดี๋ยวไปส่งแนวทางกันหน่อยอย่าหาว่าเราใบ้หวยหรือว่าชี้นำหรือว่ามอมเมาอะไรใดๆเลยค่ะแต่ว่าแนวทางมันก็ต้องมีเนาะเดือนนึงเนี่ยมันต้องมีสัก2ครั้งนี่แหละค่ะไปดูกันหน่อยในพื้นที่ของอุทัยธานีเห็นบอกว่าชาวบ้านน่ะนะคะโดยเฉพาะคอหวยเนี่ยเขาก็ไปขอโชคขอลาบกับแม่ย่าตะเคียนทองเพราะว่าเขาไปเจอเนี่ยต้นซึ่งเป็นตอตะเคียนล่ะค่ะอายุเก่าแก่ร้อยปีแล้วดูสิ10คนโอบค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่วัดป่าสักล้านสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะคือชาวบ้านก็เอาธูปเทียนมากราบไหว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเคยมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2รางวัลที่3มาแล้วหลายครั้งแหมไม่แน่นะงวดต่อไปที่ชาวบ้านเอาแป้งมาถูๆเนี่ยก็อาจจะถูกรางวัลที่1ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาไปส่องตรงกลางของต้นตะเคียนเขาไปเจอเลขนี้เขาบอกกับพูดไปเลยคุณนักข่าวรับรองว่าเลขไม่เคลื่อนหรอกเลขอะไรรู้ไหม10แล้วพอดูที่ฐานแกะสลักแม่ย่าตะเคียนก็ไปเจอเลขนี้อีกนะ712แล้วก็มีการจุดธูปเสียงทายได้เลข763 3เลขไม่ซ้ำกันเลยค่ะซื้อก็ไม่ถูกเลยเขาก็หวังไว้ว่าอันเลขใดเลขหนึ่งละค่ะฉันจะถูกหวยรวยทรัพย์กับเขาบ้างไม่รู้อ่ะตาดีได้ตาร้ายเสียระยองนี่นักทีมข่าวบอกแปลกแปลกยังไงยังไงเขาบอกนี่ไอ้ตัวเงินตัวทองเห็นไหมสะบัดหางกับเจ้าหมาอยู่นี่เพราะอะไรมันเข้ามากินไก่ของชาวบ้านระบุบ้านเลขที่มาให้114/1แล้วมันแปลกยังไงอะคะอ้าวมันแปลกที่มวยถูกคู่นานๆมันจะซัดกันทีเออนี่หมาไอ้ดำตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยองครักษ์พิทักษ์ไก่อุ้ยตกใจมีเสียงเห่าด้วยเออกำลังซัดกับตรงเงินตัวทองเลยนะครับไอ้หมาตัวเนี้ยมันเห่ารอจังหวะเผลอแล้วกระโดดไปงับมันกล้าขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมดิมันเห่าก่อนตัวเงินตัวทองคงงงอ่ะจังหวะนั้นมันกระโดดเข้างับกลางตัวเลยตัวเงินตัวทองมันก็ประมาณเดียวกับจระเข้มันก็มีมันก็มีท่าตัวเงินตัวทองฟาดหางเห็นไหมเน่เน่แปลกไหมคุณเอเริ่มแปลกแล้วนะไม่แปลกไม่แปลกเออไม่มีใครยอมใครทางใครทางมันนะทีนี้นี่เจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกเอออย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าตูบมันจงรักภักดีมันช่วยปกป้องไก่นะครับเขาเลยบอกว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วเลขที่อะไรนะ114/1แหมไม่ตรงกับข่าวแรกเลย มาให้มา4เลขแล้วนะมากันที่โค้งสุดท้ายค่ะที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดภาษีซุงค่ะนี่เห็นบอกว่าตรงนี้อยู่ที่ชัยนาทใช่ไหมคะแผงนี้คอหวยเขาก็ไปช็อปเลขกันเต็มไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเขาก็เก่งพวกเลขดังๆที่เป็นกระแสเอาไว้อ่ะบางทีงวดที่แล้วไม่ถูกเขาก็ตามต่อกันงวดนี้นี่เมื่อกี้เอเห็นเลข10ด้วยนะตรงกับข่าวแรกอะอยู่ในแผงเลยอ่ะทีนี้นางวันดีค่ะสนิทหรือว่าเจมเหนียวค่ะแม่ค้าคนดังของเมืองชัยนาทบอกว่าเลขกระแสของงวดนี้เนี่ยเด่นๆแรงแรงแรงเนี่ยคือเยอะนะที่เด่นแบบมาเปรี้ยงเลยก็คือเลข79ค่ะเห็นบอกว่าเป็นเลขดังในโซเชียลบางรายเนี่ยสั่งจองเอาไว้ด้วยนะถ้าหากว่าเลขนี้มาเนี่ยฉันให้เลย2เท่าเธอขายให้คนอื่นเท่าไหร่ฉันเบิ้ลให้เลย2เท่าแบบนี้ทีนี้กระแสแรงต่อเนื่องจากงวดที่แล้วก็คือเลข31เลข31คือเลขอะไรคะเลขนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรคืองวดที่แล้วยังไม่ออกเขาก็รอว่างวดนี้ต้องตามต่อค่ะนอกจากที่คนคอหวยทั้งหลายอ่ะจะเอาเลข31จากนายกอิงเนี่ยมาตามต่อในงวดนี้แล้วเห็นบอกว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตอนที่นายกแพทองธารและคณะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลายคนไปจดจ่ออยู่ที่ไหนคะทะเบียนรถของนายกที่นั่งมาที่จังหวัดเชียงรายครับก็คือทะเบียนรถของคันนี้ละค่ะว่าเป็นทะเบียนอะไรก็คือ9กค3882กรุงเทพหลายคนเขาก็เอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะออกไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ออกแล้วออกอีได้ อย่างที่เราตามสถานการณ์มาตั้งแต่เมื่อวาน คือบริเวณจังหวัดหนองคายเองคือเมื่อวานนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนะคะแต่ว่าวันนี้ก็สาหัสไม่แพ้กว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอากระสอบทรายมาทำแนวกันน้ำเนาะแต่ปรากฏว่ากระสอบทรายก็เอาน้ำโขงไม่อยู่อะค่ะน้ำก็ทะลักเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็ท่วมหลายจุดเลยเขาเตรียมตัวเพราะว่าเขารู้ว่าระดับน้ำจากแม่สายเนี่ยมันมาหนักแน่ต้องขึ้นสูงแน่ๆอุตส่าห์พยายามจะป้องกันแต่ก็เอาไม่อยู่จริงๆน้ำเนี่ยมันคือมหาศาลนะคะแรงผลักแรงดันของเขาค่ะทำให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยค่ะมีการประกาศแล้วนะคะเป็นพื้นที่ธงแดงสำหรับทางด้านของหนองคายและอาจจะเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากค่ะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลาทำให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ประชาชนอาสาสมัครทุกคนเลยค่ะพยายามที่จะตั้งแนวเพื่อที่จะกันน้ำก็คือบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะเห็นแล้วคนลุกไหมล่ะร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแนวกันน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่กระสอบทรายนะคะคุณผู้ชมดูดีๆมีคนด้วยค่ะกำแพงมนุษย์ด้วยกระสอบทรายสร้างไม่เสร็จมนุษย์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือตั้งเลยค่ะเกาะกันค่ะเป็นกำแพงมนุษย์กันกระแสน้ำหวังว่าจะสามารถกันได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็อีกส่วนนึงก็พยายามที่จะเอากระสอบทรายมาวางทับๆกันเพื่อที่จะกันน้ำไม่ให้เข้ามาค่ะคือตัวของแนวกันน้ำอ่ะตัวของกระสอบทรายต่างๆเนี่ยมันพังทลายลงมาค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาพังทลายมาถึง4จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไล่ๆกันมาเลยตั้งแต่ประมาณสัก 5:00 นเสร็จๆเย็นวานนี้คือตอนแรกอ่ะตัวของคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือเราก็ตามข่าวว่าท่านก็ขับเครื่องบินส่วนตัวไปเองแล้วก็ลงพื้นที่ของหนองคายไปเยี่ยมดูสถานการณ์แต่พอคล้อยหลังท่านกลับไปแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะค่ะก็คือแนวกันน้ำกระสอบทรายทั้งหลายเนี่ยมันพังทลายลงมาเพราะว่าน้ำโขงมันดันค่ะทำให้ตัวของบังเกอร์ต่างๆเนี่ยทยอยกันแตกค่ะอย่างในจุดแรกที่ตัวของแนวกันน้ำแตกลงแล้วก็ทลายลงก็คือบริเวณชุมชนวัดธาตุค่ะหลังจากซ่อมตั้งจุดนี้เสร็จปุ๊บเหนื่อยอีกแล้วยังไม่ทันได้พักเลยบังเกอร์อีกจุดหนึ่งค่ะที่กั้นลำน้ำโขงแตกอีกจุดซึ่งไม่ห่างจากจุดชุมชนวัดธาตุมากนักค่ะโดยครั้งนี้แตกในเวลาใกล้เคียงกันถึง2จุดด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเร่งเข้าซ่อมโดยทันทีส่วนอีกจุดหนึ่งที่แนวกันน้ำแตกค่ะเป็นครั้งที่4ก็คือช่วงประมาณ1ทุ่มกว่าของคืนที่ผ่านมาคือจุดนี้เวลาแตกนี่แตกเร็วมากแล้วก็เป็นรูขนาดใหญ่ด้วยค่ะทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกันนะคะช่วยกันซ่อมทั้งคนเอ่ยเอาแผงเหล็กเอ่ยมากั้นถนนกั้นกระแสน้ำแล้วก็เร่งกันวางกระสอบทรายอย่างรวดเร็วใช้เวลาอยู่นานค่ะกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ควบคุมได้แต่ไม่ 100% เนาะเพราะว่ายังมีน้ำบางส่วนยังคงไหลเข้ามาในช่องที่เป็นรอยต่อของกระสอบทรายอยู่ดีทำให้ต้องใช้คนนะคะเข้ามาหนุนกระสอบทรายทำเป็นบังเกอร์ให้แข็งแรงมากขึ้นเอาแบเรียร์เอากระสอบทรายมากกว่า200กระสอบเสริมความแข็งแรงไปดูช่วงนี้ค่ะตรงนี้นะคะบริเวณหน้าพระธาตุล่าหนองนะคะจุดแรกกั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็จุดที่สองนะคะใกล้ๆกันได้ทะลักคือไม่ได้พักผ่อนแล้วค่ะเมื่อคืนนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันทั้งคืนเพราะไม่รู้ว่าน้ำโขงเนี่ยจะไหลทะลักเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดช่องทางคือเอาล่ะเราไปกั้นเขาแบบ 100% ไม่ได้เปิดเป็นรูเล็กๆให้เขาระบายน้ำลดแรงดันหน่อยแล้วก็จะเอาตัวของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อะค่ะไปสูบน้ำแล้วก็ผลักดันน้ำเนี่ยลงกลับแม่น้ำโขงต่อไปด้วยสำหรับกระสอบทรายที่ทำเป็นบังเกอร์ในจุดชุมชนวัดท่าแห่งนี้มีความยาวประมาณ200เมตรนะคะเขามีการเริ่มวางเนี่ยครั้งแรกแหละสูงประมาณสัก 2-3 ชั้นแต่มันเอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำโขงมันสูงเพิ่มเรื่อยๆก็เลยต้องเสริมกำลังเสริมทัพ
กันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำโขงยังคงสูงขึ้นไม่ลดละจริงๆกลัวเหมือนกันว่าบังเกอร์กระสอบทรายมันจะเอาไม่อยู่ค่ะส่วนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกริมน้ำโขงตอนนี้เขาก็อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วต้องขอบพระคุณด้วยดูแลชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าหากว่าเราแบบว่ายังดื้อรั้นไม่ออกจากพื้นที่คนที่เหนื่อยต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะคะแต่ก็ยังมีคุณเอคนก็ห่วงนะทรัพย์สินบางทีก็เป็นเขาเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ห่วงบ้านรักบ้านไงห่วงบ้านบางทีก็เดินเคลื่อนย้ายลำบากใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งจุดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลคือชาวบ้านที่คุณเอบอกว่าอดหลับอดนอนเมื่อคืนไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะระดับน้ำมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันมาพังกระสอบทรายอีกรอบนึงช่วงตีสามโอ้ค่ะนี่พังไปอีกรอบนึงแล้วคุณผู้ชมฮะเราได้คลิปมาจากเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งคลิปมาให้นักข่าวช่อง8นี่คือเหตุการณ์ประมาณตีสามสิบเอ็ดนาทีที่ผ่านมานี่นะครับโอ้โหเห็นไหมทะลักเข้ามาแบบนี้เอาไม่อยู่จริงๆพยายามคือเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วมันมีรอยรั่วมีอะไรพยายามเอาเข้าไปอุดเอาเข้าไปซ่อมนะฮะปรากฏว่าน้ำมันแรงจริงๆบริเวณชุมชนริมโขงถนนหน้าวัดพระธาตุล่าหนองนะครับคือด้วยความที่น้ำมันขึ้นสูงเร็วมากแป๊บเดียวขึ้นมาเนี่ยแล้วความเร็วความแรงมันมาเนี่ยนะครับทะลักผ่านไอ้ตรงที่มันวางถุงกระสอบทรายเป็นผนังเอาไว้เป็นผนังเอาไว้แบบเนี้ยพังเข้ามาเลยเนี่ยนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดล่าสุดที่แตกเข้ามาอีกนะครับแต่ชาวบ้านชาวช่องแม้จะทั้งตี3ตี4เข้ามาช่วยกันคือจุงจุดของพระธาตุเนี่ยเขามีความยาวของไอ้เบรีเออร์กระสอบทรายเนี่ย200กว่าเมตรไงมันยาวมากมันต้องแบบดูแลอย่างดีอ่ะถ้ามีจุดไหนรั่วหรือว่าจุดไหนแตกคือทะลักเลยอ่ะแล้วมันจะลามใช่อ่ะอย่างนี้นะครับชาวบ้านนี่ฮะช่วยกันใหญ่เลยไม่ต้องนอนกันแล้วเอากระสอบมาตักทรายใส่เข้าไปนะเสริมความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่ไปวางอุดแบบนี้เพื่อไม่ให้โขงดันทะลักเข้ามาเพิ่มคือย่านนี้เขาเรียกว่าเป็นย่านเศรษฐกิจด้วยของพื้นที่นะครับน้ำโขงผุดมาจากท่อระบายน้ำส่วนหนึ่งก็มีด้วยเนี่ยมาทุกทิศทุกทางเรื่องของน้ำปรากฏว่าด้วยความร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ของชาวบ้านที่ไม่หลับไม่นอนเนี่ยนะครับสามารถที่จะซ่อมไอ้จุดรั่วนี้ได้เสร็จด้วยเวลาที่ระยะหนึ่งแต่สำเร็จจริงๆนะฮะสถานการณ์น้ำโขงช่วงเช้าที่เราตรวจสอบไปก่อนเข้ารายการข่าวใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ที่สถานีวัดหนองคายเนี่ยวัดน้ำหนองคายระดับความสูง13เมตร80เซนติเมตรนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมเรายังได้รับคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นถนนบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหนองคายตอนนี้ถนนเนี่ยถูกน้ำโขงปิดกั้นล้อมไปหมดแล้วนะครับเข้าไปท่วมภายในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่วันนี้จับตามองให้ดีแล้วชาวเน็ตเนี่ยเขาแชร์เป็นเพจของอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตอาจารย์เสรีโพสต์นี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพแต่ข้อความที่อาจารย์เสรีติดแฮชแท็กคือขอให้ช่วยกันแชร์ให้ชาวหนองคายยกของขึ้นที่สูงเพราะระดับน้ำมาเร็วและขึ้นสูงและระบุคือวันที่15กันยายนวันนี้ครับวันนี้แล้ววันนี้ระดับน้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับสูงกว่าเมื่อวานนี้อีกประมาณ60เซนติเมตรก็คือครึ่งเมตรกว่านี่คือจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อวานนี้อีก60เซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่น้ำท่วมจะขยายวงกว้างแล้วอาจารย์ก็เลยแนบรูปนะฮะนะฮะคุณผู้ชมลองดูภาพดีๆนะนี่ภาพที่ข้างบนก็เป็นจุดหนึ่งและข้างล่างนี่คือเป็นการขยายพื้นที่น้ำท่วมกินอีกหลายพื้นที่เลยนี่นะครับจากปัญหาเรื่องของน้ำโขงที่มาสูงจริงๆนะครับเทศบาลเมืองหนองคายก็มีเพจของเขาเหมือนกันใช่ค่ะก็มีการโพสต์ล่ะค่ะเตือนเรื่องของระดับน้ำโขงที่ตอนนี้กำลังไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดหนองคายมีปริมาณเพิ่มที่สูงขึ้นนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าอ่ะปักธงสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ระบุว่าสภาวะน้ำอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงแล้วก็เป็นอันตรายต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะก็ประกาศเตือนให้กับประชาชนอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามข้อคำสั่งหรือว่าข้อสั่งการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนอกจากนี้ยังได้มีการโพสต์ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุแบบนี้ค่ะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็จะมีผลกระทบเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอังคารที่17กันยายนคือจังหวัดไหนบ้างครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูได้ตามหน้าจอเลยที่มีการประกาศเตือนกันนะคะครับนะฮะเป็นเข้าไปดูกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับว่าจังหวัดไหนจะมีผลกระทบอะไรบ้างที่เขาเตือนกันมาทีนี้คุณผู้ชม
หนองคายที่กำลังวิกฤตนะฮะเชียงรายเนี่ยบางหน่วยงานที่เป็นกู้ภัยเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาอาสาสมัครเนี่ยเขาต้องแบ่งทีมกันแล้วนะครับตอนนี้คุณทีมของพี่ท็อปพี่ไทยบีเล็กกับพันบรรลือฤทธิ์มาถึงที่หนองคายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเร่งปฏิบัติภารกิจเพราะกำลังกังวลว่าหนองคายก็คงจะหนักหนาไม่แพ้กันแต่ถ้าช่วยเร็วๆมันก็จะทำให้เบาบางลงของปัญหานะครับตอนนี้ความช่วยเหลือหลั่งไหลมารวมถึงคนนี้อีกคนนึงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งจำได้นะครับนักชกมวยสากลหญิงทีมชาติเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเธอเป็นชาวจังหวัดหนองคายเธอโพสต์เฟซบุ๊กเลยส่วนตัวประมูลเสื้อที่ขึ้นชกในโอลิมปิกปารีส2024ที่ผ่านมาเนี่ยนำเงินไปช่วยพี่น้องชาวหนองคายที่โดนน้ำท่วมบ้านเกิดของเธอฮะนี่เริ่มที่ศูนย์บาทเลยนะแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยคุณบีเขียนเลยหนูจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่นะครับปิดประมูลวันนี้เวลา6โมงเย็นนะครับคุณบีบอกได้ยังไงมาเดี๋ยวจัดส่งพรุ่งนี้เลย16กันยายนแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะนี่คืออีกหนึ่งน้ำจิตน้ำใจของคุณบีนะครับอย่างที่บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยจะมีผลกระทบฝนตกค่ะในวันที่15ถึง17กันยายนก็มีจังหวัดดังกล่าวต่อไปนี้นะคะก็คือช่วงวันที่15เนี่ยก็จะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามส่วน16ถึง17ต้องเฝ้าระวังมากๆเลยก็คือเลยชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าหลายพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำโขงตอนนี้เขาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องบางที่ก็คือน้ำสูงขึ้นมากจริงๆค่ะแล้วก็เราได้คลิปค่ะจากทีมงานจากพี่ท็อปพี่ไทยนะคะเป็นคลิปมวลน้ำที่มีความรุนแรงแรงมากๆแล้วก็พัดขอนไม้มากับน้ำแบบนี้ค่ะขอนไม้เล็กขอนไม้ใหญ่นะครับแบบนี้นะครับไหลมาเป็นระยะระยะไปนะครับก็ต้องหลบต้องหลีกเอานะครับอันตรายนะครับโอ้ขอนไม้ใหญ่ลอยมากับน้ำครับและทีมงานเนี่ยจากพี่ท็อปพี่ไทยอ่ะก็ต้องนั่งเรือแล้วคือคนขับเรือก็ต้องตาไวนะคะต้องหลบต้องหลีกให้ได้ถ้าประทะกับขอนไม้เนี่ยคือมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้จริงๆคือทีมงานส่งมาให้กับทีมข่าวใหญ่ของเราค่ะเป็นภาพระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ตอนนี้ไหลผ่านในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ซัดเอาพวกขอนไม้และนี่เป็นอะไรโครงสร้างคล้ายๆกับแพหรือเปล่าคะก็ซัดมาตามน้ำแบบนี้คือชิ้นใหญ่ขนาดไหนก็ลอยตามน้ำมาค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือนครพนมคือตอนนี้น้ำยังไม่เข้าในพื้นที่ของในตัวของอำเภอเมืองแต่มันปริ่มมากเหลือเกินปริ่มอยู่ที่ริมน้ำโขงแบบนี้ทำให้ชาวบ้านรวมถึงร้านค้าร้านอาหารต่างๆอพยพทรัพย์สินของตัวเองค่ะรวมถึงสินค้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและจุดตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยเพราะว่าจะมีลานพญานาคจากองค์พญาศรีสัตนคราชด้วยทำให้ทุกคนต้องหนีน้ำโขงบอกว่าน้ำโขงครั้งนี้มันจ่อล้นตลิ่งแล้วก็สูงที่สุดในรอบปีค่ะแม้ว่าไม่กระทบต่อตัวเมืองแต่ว่ายังวางใจไม่ได้เพราะว่าทางจังหวัดเองก็ฝากให้เฝ้าระวังว่าฝนอาจจะตกหนักกลัวว่ามวลน้ำเนี่ยจะไม่สามารถระบายลงสู่น้ำโขงได้ทันทางจังหวัดนครพนมเองก็ยังมีการเตรียมนะคะในด้านของการประสานค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานต่างๆนะคะในการเข้าช่วยเหลือแล้วก็มีการจัดสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ของชายแดนที่ติดน้ำโขงนะคะรวมถึงติดลำน้ำสาขาด้วย คือผลกระทบที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องของฝนนะคะแล้วก็ประกาศออกมาแล้วว่าฝนจะตกตั้ง 2-3 วันนะคะถ้าต่อเนื่องแบบนี้ก็จะต้องมีการวางแผนการระบายน้ำลงสู่น้ำโขงให้เร็วที่สุดค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีมวลน้ำไหลแล้วก็ระบายลงน้ำโขงช้าทำให้อาจจะเข้าสู่ชุมชนย่านเศรษฐกิจโดยมีการวางแผนป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ชุมชนในจุดระบายน้ำต้องมีการปิดกั้นทุกจุดนะคะส่วนใหญ่จะไปกระทบค่ะกับพื้นที่ที่เป็นริมน้ำสาขานะคือเขาท่วมนาข้าวอ่ะไปแล้วนะประมาณ 70,000 ไร่อะค่ะคือพวกนกคันกั้นน้ำนี่น่าห่วงเมื่อกี้ยังเห็นในที่มันอยู่ติดอยู่ในช่วงคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลือแต่อย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมลองดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันเข้าไปบ่าเข้าไปท้องไร่ท้องนาชาวบ้านนี่นครพนมนะครับอำนาจเจริญตอนนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะทางท่านผู้ว่าอำนาจเจริญว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณเนี่ยเรียกประชุมแล้วล่ะครับเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมติดตามระดับน้ำในลำน้ำโขงอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้เป็น7.50 เมตรแล้วสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณไปจับมือร่วมกันทำงานไปเสริมแนวพนังกั้นน้ำจุดเสี่ยงเพราะทุกพื้นที่ผมเชื่อว่ามันมี
ขาเรียกมันมีประวัติมาว่าจุดไหนเคยโดนจุดไหนมันเกิดน้ำล้นพนังกั้นน้ำมันอะไรเงี้ยไปดูจุดเสี่ยงเหล่านี้ป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำนะครับเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมความช่วยเหลือที่ต้องเข้าไปถึงชุมชนให้เร็วที่สุดเครื่องจักรกลสถานที่พักพิงนะไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจำเป็นหมดอันนี้เป็นการเตรียมตัวผมว่าดีหลายจังหวัดที่รู้แล้วว่าเส้นทางน้ำจะมาถึงไหนเนี่ยควรจะต้องเร่งดำเนินการนะครับใช่ค่ะต้องเร่งดำเนินการอพยพค่ะอย่างที่อุบลราชธานีเขาก็ทำงานเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะนอกจากเร่งดำเนินการเรื่องของการสกัดกั้นน้ำหรือว่าอพยพแล้วตอนนี้เตรียมที่จะสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วแม้ว่าตอนนี้น้ำอาจจะยังไม่มากเท่ากับจังหวัดหนองคายแต่ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะเพราะว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขามีการส่งหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปยังนายอำเภอที่อยู่ริมโขงรวมถึงนายกเทศมนตรีให้เตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับแม่น้ำโขงที่จะท่วมอย่างรวดเร็วก็เฝ้าระวังค่ะติดตามสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้มันมีภาวะของน้ำท่วมขังฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยอย่างล่าสุดนะคะระดับน้ำริมน้ำโขงในพื้นที่ของอุบลราชธานีเช้านี้อย่างที่โขงเจียมก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง90เซนติเมตรเลยนะคะเมื่อวานวันเดียวค่ะสูงขึ้น90เซนค่ะนอกจากนี้ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีทั้งหมู่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำโขงให้เตรียมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยหากเห็นว่ามีแนวโน้มไม่ต้องร้อยท่วมมีแนวโน้มที่น้ำจะสูงมากจนกระทบให้อพยพประชาชนทันทีค่ะครับเงินทั้ง3ล้านกว่าเกือบ4ล้านน่ะมันหายไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอุทัยธานีค่ะเมื่อนายหน้าหนุ่มคนหนึ่งค่ะรับเงินมา4ล้าน2ค่ะก็คือจะไปซื้อรถ10ล้อแต่ผลปรากฏแบบนี้ระหว่างทางหลับในค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถตกคูน้ำรถตกคลองเข้าไปครับและเขาเนี่ยเหมือนกับว่ารอดชีวิตมาได้ก็จริงแต่ว่าเงิน4ล้าน2เนี่ยเหลือแค่ 500,000 ค่ะทำไมเอาเงินสดไปซื้อรถเหรอเอาเงินสดไปซื้อรถโอ้รับเงินสดมาจากอีกที่หนึ่งไม่แล้วมันเยอะมากนะมันเยอะมากค่ะเขาอาจจะทำแบบนี้เป็นประจำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้ครับแต่ก็แอบแปลกใจเหมือนกันว่าเงินน่ะที่มันอยู่กองเดียวกันน่ะ4ล้าน2อ่ะมันหายไป3ล้าน7เหลือเงินอีก 500,000 อ่ะแล้วเงิน 500,000 ทำไมมันไม่หายไปด้วยเนาะทำไมมันหายไปแค่นั้นก็แอบแปลกใจแต่ว่าเจ้าของเงินเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะพยายามอย่างถึงที่สุดค่ะที่จะนำเงินออกมาจากคลองแห่งนี้ให้ได้ค่ะรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุเป็นกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทง3188อุทัยธานีคือพุ่งตกคลองไปค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณที่หน้าวัดห้วยขานางอยู่ที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางในพื้นที่ของอุทัยธานีตอนตีห้านะคะของวานนี้คือคนขับอ้างว่าตัวเองหลับในค่ะพอชาวบ้านได้ยินเนี่ยก็ไปรีบตามกู้ภัยแล้วก็ตำรวจมาช่วยเหลือคนขับขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากรถค่ะทราบชื่อคนขับชื่อว่านายธงชัยวงสุวรรณเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วก็กู้รถกระบะขึ้นมาได้แต่พอกู้มาได้ปุ๊บวุ่นเลยค่ะเพราะว่านายธงชัยคนขับบอกว่าในรถคันนี้มีเงินมาด้วย4ล้าน2เพราะว่าเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าซื้อรถ10ล้อค่ะเป็นรถพ่วงอ่ะ2คันลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินมาแล้วก็ให้ไปติดต่อขอซื้อนะในพื้นที่ของนครสวรรค์แล้วตัวเขาเนี่ยในฐานะในหน้าก็เอาเงินสดเพื่อไปซื้อคือลูกค้าเนี่ยซื้อไว้ค่ะกับเจ้าของรถที่ชื่อว่านางสาวิตรีร่วมไมตรีทีนี้พอได้รับแจ้งจากตัวของคนขับนะนายธงชัยว่าเงินเนี่ยหายไป3ล้าน7ผลปรากฏว่ากู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านงมค่ะหาเงินค่ะในช่วงค่ำก็ปรากฏว่าไปเจอเงินก้อนแรกก่อน 500,000 หายไป4ล้าน2เจอเงินก่อน 500,000 แล้วก็เงิน 500,000 นั้นน่ะมันอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษเนี่ยมันลอยน้ำค่ะเงินอยู่ในกล่องอ่ะ 400,000 เจอในรถอีก 100,000 รวมเป็น 500,000 นางสาววิตรีบอกว่าก่อนหน้านี้มีลูกค้าติดต่อขอซื้อรถพ่วงแล้วก็ได้โอนเงินมัดจำมาแล้ว 120,000 ค่ะก็แจ้งว่าจะให้นายหน้าเอาเงินสดเนี่ยมาชำระที่เหลือในวันที่14กันยายนสุดท้ายประสบอุบัติเหตุเงินหายไปกับน้ำทีเนี้ย
ตัวของนายธงชัยเขาขับรถมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายอมรับเหมือนกันว่ามีความแคลงใจว่าเงินส่วนที่เหลือที่มันอยู่3ล้าน7อ่ะมันมีจริงหรือไม่จริงยังไงมองว่าเอาเงินน่ะเป็นล้านใส่กล่องกระดาษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกแล้วใส่กล่องกระดาษวางตรงไหนวางที่พักเท้าคือนายธงชัยก็อ้างแบบนี้มันผิดปกติเหลือเกินทำไมคุณไม่ใส่กระเป๋าคุณไม่ใส่ซองเงินให้มันมิดชิดแบบนี้ครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่สูบน้ำออกจากสระตามหาเงินที่หายไปฟังหน่อยค่ะเขาเอามาสูบเลยถ้าพูดเอาตามความจริงไม่มั่นใจตรงนี้ไม่มั่นใจแล้วใช่แล้วยังไงนะเหมือนสร้างเหตุการณ์สถานการณ์ว่าเป็นแบบเงินอย่างนี้ต้องเงินหาไม่เจออย่างนี้ครับอ๋อครับเพราะจริงๆมันควรจะอยู่ในรถใช่ไหมใช่ทีเนี้ยเมื่อคืนนะคะคุณสาวิตรีเนาะเขาก็เลยระดมเลยค่ะเอาเพื่อเครื่องสูบน้ำมาติดต่อเจ้าหน้าที่มาสูบน้ำค่ะออกจากบึงแห่งนี้หวังไว้ว่าจะเจอเงินที่หายไปแต่ผลปรากฏว่ามันไม่เป็นดังหวังค่ะระหว่างสูบอยู่นั้นฝนตกหนักฝนตกหนักน้ำเติมไปในคลองค่ะชาวบ้านชาวช่องเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยแม้กระทั่งคุณสาวิตรีเอ่ยก็ต้องถอยทับไปเพราะว่าฝนมันตกหนักเหลือเกินความพูดหน้าเช้านี้ค่ะตัวของนักข่าวของเราลงพื้นที่ก็พบว่าน้ำในสระคือตอนแรกที่มันพร่องไปหน่อยนึงเนาะตอนที่สูบน้ำไปเมื่อวานผมปรากฏว่าตอนนี้มันเติมเต็มละครับเต็มเหมือนเดิมอ้าวเต็มเหมือนเดิมฝนมันตกหนักมากเลยอ่ะมันก็ต้องเจอรอยบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นแบงค์เบิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าแปลกไงคุณสาวที่มันแปลกเหลือเกินคุณเอเอาเงินล้านนึงไปลองโยนแม่น้ำดูดิไม่มีมี10บาทได้ไหมคือใหญ่มันลอยขึ้นมาหรือเปล่ามันไม่มีก็คืออย่างเนี้ยค่ะลอยน้ำมา 400,000 อ่ะเนี่ยลอยน้ำมันลอยได้นะเขายังเจอเลยแล้วไอ้3ล้าน7อ่ะมันจะไม่เจอได้ยังไงหรือมันมัดเป็นปึ้งมันต้องอยู่รวมกันในกล่องสิมันจะแยกกันยังไงคุณสาวิตรีเขาก็แคลงใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เอาเครื่องสูบน้ำมาค่ะระดมกำลังสูบน้ำออกจากสระอีกรอบหนึ่งก็หวังไว้ว่าจะเจอเงินก้อนนี้นะคะทีนี้ทางตำรวจสภ.หนองฉางอ่ะเขาก็เรียกสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้คือวันพรุ่งนี้ก็คือจะต้องเริ่มสอบปากคำกันเพราะว่าหลายอย่างมันก็ดูแปลกๆอะนะแม่ผมแค่แปลกใจเรื่องเงินสดคือมันมีแหละที่คุณเอบอกอะคนพกเงินสดขนาดนี้เอก็เคยไปติดต่อซื้อบ้านคือเขาก็เอาเงินมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปช่วยกันหาจะยังอยู่หรือเปล่ามันอยู่ในคลองหรือเปล่าขี่ซ้อนเจ็ตสกีไปวันนี้กลับมาเรียกประชุมหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ต้องดูแลปัญหาเรื่องของน้ำท่วมทั้งรัฐมนตรีที่อยู่ในสังกัดของภูมิใจไทยด้วยนะฮะแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะกับบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีทั้งจังหวัดเชียงรายนะมีทั้งหนองคายอุบลและอยุธยาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาเพราะว่าบางจังหวัดใหญ่อยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำกำชับเลยทุกจังหวัดต้องแบบหูต้องใกล้ชิดมากๆต้องประสานข้อมูลคือเจ้าหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลก่อนอันดับแรกรู้ข้อมูลรู้สถานการณ์รู้ทิศทางน้ำนะฮะแล้วก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยรู้ด้วยเหมือนกันว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรเมื่อวานเราเห็นภาพมีภาพคุณอนุทินลงพื้นที่เมื่อวานไหมค่ะคุณอนุทินเมื่อวานลงไปนะแกบอกงี้ผมมาเตรียมใจแล้วนะนี่เมื่อวานขี่เครื่องบินขับเครื่องบินไปเครื่องบินแล้วก็ไปซ้อนเจ็ตสกีแล้วก็ไปเจ็ตสกีอีกรอบนึงแกบอกเตรียมใจแล้วนะไปลงพื้นที่หูบานแน่เลยโดนแน่เลยโดนสับเละแน่โดนสับเละแน่ค่ะปรากฏแกบอกผิดคาดชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสก็ชาวบ้านดีใจแหละเนาะคนระดับรองนายกรัฐมนตรีมาทั้งทียังไงมันก็ดีใจดีกว่าไม่มาใช่ไหมล่ะใส่ใจเขาไงค่ะเนี่ยอย่างน้อยๆไปดูแลไปอะไรแบบนี้ไปนี่มันนั่งเรือท้องแบนด้วยนะคือนั่งเจ็ตสกีเข้าไปเลยนะครับกำชับบรรดารัฐมนตรีบรรดานักการเมืองเลยนะเวลาทำงานเนี่ยนะครับไปทำจริงๆไม่ใช่ไปดูภาพถ่ายแล้วไปถ่ายภาพเอามาลงโซเชียลจบไม่ใช่แบบนั้นไม่มีอีกแล้วนะการทำงานแบบนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องลงพื้นที่จริงและไปดูปัญหาด้วยจริงๆให้กำลังใจบรรดาข้าราชการต่างๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับและในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเรียกประชุมเลยเพราะเมื่อวานคุณอนุทินบอกเดี๋ยวจะลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าไฟฟ้าอะไรที่มันเรื่องจำเป็นและไม่ใช่ลดเป็นพิธีนะคือต้องให้มันครบเวอร์กับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะการประปาจะประชุมพรุ่งนี้การประปาตอนแรกบอกจะประชุม25คุณที่บอกไม่ทันเอาพรุ่งนี้เลยไม่ต้องรอเบื้องบนสั่งการค่ะมีเสียงคุณที่ไหมฮะในช่วงประชุมครับผมบางทีไปหลายที่ยังมีคำว่าเดี๋ยวรอเบื้องบนสั่งการ
นะครับตอนนี้มันไม่มีเบื้องบนแล้วครับมีแต่เบื้องล่างเราอยู่เบื้องล่างประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันคิดแล้วทำแล้วมันเป็นประโยชน์ท่านดำเนินการได้เลยครับผมให้คำยืนยันนะว่าผมจะอยู่เคียงข้างท่านถ้าใครมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาตำหนิหรือมาแม้กระทั่งจะมาตั้งสอบอะไรก็แล้วแต่ขอเอาเจตนารมณ์เป็นหลักครับเราอย่าไปกลัวครับนะครับถ้าเราทำดีแล้วมันไม่มีทางที่จะมีอะไรมาทำให้เรามีความเดือดร้อนได้พวกผมทุกคนนะครับจะพร้อมที่จะปกป้องท่านอย่างเต็มที่นะครับถ้าทำดีแล้วแล้วยังจะต้องไปถูกสอบสวนถูกดำเนินคดีถูกอะไรต่างๆผมว่าคณะมนตรีต้องรับผิดชอบพวกท่านได้คือเพราะว่าอะไรฮะที่ต้องเปิดทางให้ราชการแบบนี้เนื่องจากบางทีระบบราชการไทยเนาะมันต้องมีขั้นมีตอนผู้ว่าไม่กล้าตัดสินใจหรือใครไม่กล้าตัดสินใจกลัวจะโดนฟ้องร้องคือมันมีการฟ้องร้องจริงและการใช้เงินราชการเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผิดจากนิดเดียวนะกรมบัญชีกลางเขาก็เอาตรวจสอบอีกอย่างเงี้ยคุณชินก็เลยบอกตัดสินใจถ้ามันจำเป็นคนทำงานอ่ะมันต้องได้รับการปกป้องอันนี้พูดถึงเป็นเรื่องดีนะใช่ค่ะไม่อย่างนั้นโอ้โหก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าปัญหามันไม่รอฮะแกก็เลยบอกเดี๋ยวจะปกป้องเองให้ตัดสินใจนะครับรวมถึงตอนนี้งบประมาณขอเพิ่มเติมได้เลยเชียงใหม่เชียงรายนายกอนุมัติงบพิเศษไปเรียบร้อยอันนี้เขาพยายามเน้นกับทางบรรดาจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ชื่นชมบรรดามูลที่จิตอาสาต่างๆที่เข้ามาช่วยงานภาครัฐใช่ค่ะค่ะคือถ้าไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยนะคือคนที่ลำบากเนี่ยก็คือไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วนะแล้วกระทรวงอว.กระทรวงอว.ก็อยู่ในสังกัดภูมิใจไทยใช่ไหมเขามีนวัตกรรมพวกโดรนสำรวจปีกแข็งนะฮะคุณอนุทินบอกเลยเดี๋ยวจะใช้โดรนแบบนี้หนึ่งคือใช้ภารกิจแจ้งเตือนคือบินและแจ้งเตือนประชาชนได้สองส่งของให้กับผู้ประสบภัยนี่นะฮะนี่ก็เป็นความพยายามที่จะหลายๆอย่างนะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังทำงานหนักอยู่ณตอนนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ณตอนนี้ทุกคนด้วยนะคะครับก็ย้ำละค่ะว่าทางช่อง8ของเราเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนนะคะยอดเงินบริจาคเนี่ยมอบแล้วก็ส่งต่อไปยังทุกที่ทุกจุดที่กำลังประสบภัยกันอยู่ด้วยนะคะภารกิจเฉพาะหน้าภารกิจฟื้นฟูเพราะตอนนี้ดูทรงแล้วเนี่ยคงต้องฟื้นฟูกันอย่างแรงเลยนะฮะโรงพยาบาลโรงเรียนหรือแม้กระทั่งหลายอย่างผู้ชมทุกบาททุกสตางค์เนี่ยฮะหน้าจอร่วมกันครับช่อง8ปันน้ำใจครับใช่ค่ะกู้ภัยแล้วก็ทหารจิตทหารเนี่ยเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะกู้ภัยเราจะเห็นภาพเยอะมากจริงๆค่ะว่าทำงานหนักเหลือเกินบางคนทำงานเกือบ24ชั่วโมงบางคนทำงานเกือบ24ชั่วโมงไม่ได้หลับไม่นอนต่อเนื่องที่เชียงรายเสร็จสับเรียบร้อยยังต้องขับรถลงไปที่หนองคายไปช่วยเหลือต่อแบบที่ตัวเองไม่ได้พักแล้วก็มีข่าวว่าทางด้านของกู้ภัยที่ขับรถเนี่ยแหละค่ะหลังจากเสร็จภารกิจที่เชียงรายก็ไปประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งทำให้มีกู้ภัยบางท่านถึงขั้นกับสาหัสนะคะและก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครค่ะก็ไปช่วยค่ะช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ของเชียงรายติดต่อกันหลายวันด้วยความเหนื่อยล้าค่ะประกอบกับมีโรคประจำตัวด้วยทำให้ทางด้านของคุณเอ็กซ์จากมูลนิธิดิอาร์ค่ะซึ่งก็คือเสียชีวิตหลังจากกลับค่ะจะกลับไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ของเชียงรายคือช่วยเสร็จปุ๊บก็คือกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมปรากฏว่าเสียชีวิตที่โรงแรมค่ะผมช็อกมากได้ยินข่าวการจากไปของเอ็ดเพราะว่าเป็นรุ่นน้องที่มองเทพแล้วก็ทราบมาว่าเป็นคนที่เป็นจิตอาสาจริงๆเป็นจิตอาสาจริงๆเรียนรุ่นติดกันนะครับคุยกันอยู่บ่อยครั้งเพราะสิ่งที่น้องทำมาตลอดคือเป็นจิตอาสาดูแลเรื่องของพวกสัตว์จรจัดด้วยเรื่องของหมาเรื่องของสัตว์อื่นๆเนี่ยนะครับเคยคุยกันเรื่องโครงการความช่วยเหลือแล้วคือตกใจมากเมื่อรู้คือเราได้ยินข่าวแล้วมีจิตอาสาเสียชีวิตเราก็เศร้าแล้วนะค่ะนะครับพอเป็นคนที่เรารู้จักด้วยกลายเป็นคนที่เรารู้จักด้วยนี่นะครับเรารู้มาว่าตลอดชีวิตก็คือเป็นคนที่เสียสละเพื่อสังคมมาโดยตลอดด้วยแล้วก็ยิ่งเศร้าใจนะคะใช่ครับไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆคือมีการโพสต์เรื่องราวนี้ค่ะบอกว่าคุณเอ็ดก็คือคุณเอ็ดจากมูลนิธิดิอาค่ะก่อนที่จะเสียชีวิตคือบ่นกับตัวเองนะบอกว่าน่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าขอตัวไปพักไปนอนที่ห้องพักก่อนคือตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองอาจจะไม่สบายเป็นโรคกระเพาะอะไรแบบนี้เป็นเหมือนกดไหลย้อนเป็นเหมือนกดไหลย้อนค่ะมีอาการแสบคือด้วยความที่คุณเอ
บอกว่าคนที่เหมือนกับมีอาการทางหัวใจเขาจะมีอาการเบื้องต้นที่เป็นสัญญาณบอกเหตุคือลักษณะคล้ายกับกรดไหลย้อนลักษณะเหมือนกับเป็นโรคกระเพาะเหมือนกับเป็นกรดไหลย้อนทำให้มีหลายคนคือเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนะคะครับคือคุณเอชเช่นเดียวกันค่ะลักษณะเหมือนกับว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขอตัวไปพักก่อนเพราะว่าทำงานต่อไม่ไหวแหละผลปรากฏว่าไม่นานมีคนโทรมาแจ้งค่ะแจ้งให้กับผู้โพสต์ท่านนี้บอกว่าคุณเอชไม่หายใจแล้วอ่ะทุกคนก็ตกใจนะคะวิ่งไปพบวิ่งไปช่วยเหลือปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะคุณเอชก็ตัวเริ่มซีดแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่พยายามทำCPR แล้วก็มีน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่อีกคนวิ่งไปตามกู้ภัยเพราะว่าในจุดที่พักอ่ะโรงแรมเนี้ยเขาจะมีกู้ภัยอีกหลายหน่วยเลยมาพักที่เดียวกันค่ะปรากฏว่ากู้ภัยก็มาช่วยเหลือแล้วก็ทำการนำตัวของคุณเอสเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแม่สายแต่ว่ากว่าจะมีคนไปเจอคุณเอสว่าหยุดหายใจในห้องพักอ่ะมันนานเกินไปหยุดหายใจนานเกินไปก็เลยไม่สามารถยื้อชีวิตได้แล้วก็ขณะนี้ค่ะทีมกู้ภัยเองแล้วก็ตัวของผู้โพสต์เองเนี่ยต่างแสดงความไว้อะไรค่ะจากการจากไปจากการสูญเสียคนดีๆแบบนี้กันล้นหลามค่ะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ คืออ่านไปก็จุกคอไปอยู่เนี่ยนะฮะทำความดีเนาะพูดไม่ออกคือไม่ออกจริงๆแล้วคือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวจริงๆคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองถูกต้องอย่าฝืนจนเกินไปถูกต้องครับเรารู้ว่าทุกท่านเนี่ยเสียสละด้วยความเต็มที่อ่ะเห็นคนเดือดร้อนไม่ได้เราเป็นมนุษย์พันธุ์ที่ต้องวิ่งเข้าไปหาเข้าไปช่วยแต่ต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะเราถือว่าเป็นด่านแรกอยากให้สังเกตอาการของตัวเองถ้าไม่ไหวก็คือให้พักอย่างเรื่องของการขับรถเหมือนกันเหตุการณ์ที่2อ่ะก็เกิดขึ้นจากทางด้านของกู้ภัยคือช่วงเช้านี่เองนี่เป็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยค่ะคุณผู้ชมคะบรรเทาสาธารณสุขค่ะจากทางด้านของอปภ.หน่วยเจริญนครประสบอุบัติเหตุนะคะชนกับต้นไม้ข้างทางค่ะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพแห่งนี้เขากำลังกลับค่ะจากการปฏิบัติภารกิจจากเชียงรายแต่ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุซะก่อนค่ะที่บริเวณบ้านยาง5หลุมอยู่ที่ถนนสาย117ขาล่องนะคะในพื้นที่ของอำเภอ3งามจังหวัดพิจิตรทำให้มีทางด้านของกู้ชีพบาดเจ็บไปถึง5รายด้วยกันค่ะแล้วก็มี1รายที่อาการสาหัสด้วยส่วนท่านที่เหลือเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะโอ้ อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอย่างเห็นกู้ภัยบางคนเนี่ยเขาจบจากงานของเชียงรายยังไม่ทันได้พักเลยก็ไปต่อที่งานหนองคายแล้วแบบเนี้ยครับเราตรวจสอบความคืบหน้าของเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดบรรเทาสาธารณภัยนนทบุรีจุดเจริญนครนะฮะนั่งมาด้วยกัน5คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง2นะครับนี่นะครับก็มีคุณธนสารบุญลาอันนี้ขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วดูสภาพโอ้โหก็คืออัดก๊อปปี้อ่ะครับ คุณมนัสพรมเกิดคุณธนพรทิพย์จรูนคุณจุธามาศบุญช่วยและผู้เสียชีวิตคือคุณจันทิมาครุฑหมื่นไวนะครับก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสามงามก็มีหนึ่งท่านเสียชีวิตด้วยครับคือหน่วยนี้กำลังเดินทางกลับจากการช่วยเหลือจากเชียงรายฮะแน่นอนครับภารกิจเหมือนเชียงรายเนี่ยดีขึ้นเขาก็กลับมาที่ตั้งก็คือนนทบุรีมาถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นสายยาวเป็นทางตรงสายเอเชียนะครับขับจากเชียงรายมาถึงจุดนี้ประมาณ400กิโลเมตรตรงนี้คือพิจิตรน่าจะเพลียนะน่าจะเพลียหลับในเป็นไปได้นะครับพักผ่อนน้อยคือทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รู้ดีว่าทุกวินาทีมันมีความหมายไงทำงานกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยเหนื่อยเราเห็นภาพกู้ภัยบางท่านเนาะเวลานอนอ่ะก็นอนอยู่บนพื้นบ้างนะอยู่บนถนนบ้างอยู่บนเก้าอี้บ้างไม่ได้หลับเต็มตื่นนะคะครับคุณผู้ชมฮะเทียงรายถึงแม้จะลดลงแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ตอนนี้นะครับช่อง8ปันน้ำใจของเราก็ได้รับความเมตตานะได้รับความกรุณาจากคุณผู้ชมที่บริจาคสมทบทุนกันเข้ามารวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อนำไปช่วยเหลือจุดที่เขาลำบากกันจริงๆทั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้งเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาดูภาพโคลนเมื่อสักครู่นี้สิคือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องมีเหมือนกับว่าเป็นเครื่องจักรหนักอ่ะที่จะเอาออกได้อ่ะตามบัญชีขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมนี้นะครับนะฮะก็สแกน QR code ได้แล้วก็มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพหมายเลขขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมครับถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนยินดีเสมอนะฮะทุกบาททุกสตางค์ใช้อย่างคุ้มค่าสำคัญคือเวลาจะกดโอนเงินเนี่ย
ดูชื่อบัญชีหน่อยอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะเราไม่รู้ว่ามีมิจฉาชีพเอาไปทำอะไรยังไงแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันคนพวกชอบซ้ำเติมชอบฉวยโอกาสแบบนี้มันมีชื่อบัญชีช่อง8ปันน้ำใจนะครับนะฮะยอดล่าสุดตอนนี้ที่เป็นทานน้ำใจของทุกท่านหลั่งไหลกันเข้ามานะครับอยู่ที่ประมาณ 33,531,713 บาทกับอีก23สตางค์ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทานน้ำใจจากคนไทยทุกๆท่านเลยค่ะครับเชียงรายเนี่ยด้วยสถานการณ์ระดับน้ำลดลงนะคุณเอค่ะแต่ยังคงมีบางจุดคือยังสูงอยู่ยังท่วมขังอยู่มาระบายออกไปไม่ได้ประกอบกับเมื่อวานก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกนะฮะบางจุดเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูภาพนี้ที่ท่วมสูงขึ้นไปเป็นกำแพงอ่ะเหมือนเป็นกำแพงอ่ะจะถึงเพดานบ้านเนี่ยนี่คือโคลนนะฮะมีการเผยคลิปนี้ล่าสุดออกมาบอกนี่น่าตกใจมากน้ำมันพาโคลนที่มากับน้ำป่าเนี่ยสูงกับถึงเพดานนะครับคือเพดานบ้านเรานี่ประมาณเท่ากี่เมตรโอ้โหก็ต้องมีเกิน3เมตรนะถูกต้องเราสูงก็คือเกือบ2เมตรแล้วนะ170 180ใช่มั้ยฮะเนี่ยแล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่คือระดับว่างนิดเดียวเองนะกลายเป็นเนินโคลนอ่ะนี่เห็นไหมจากภาคพื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไหลเข้าไปแล้วมันก็สะสมอยู่แบบเนี้ยนี่นะครับติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านอันนี้ในอำเภอแม่สายบางจุดของแม่สายคุณผู้ชมครับมันลดลงแล้วก็จริงนะแล้วมันทิ้งไว้แต่ความเสียหายแบบนี้นะฮะเป็น TikTok นะครับเป็นคลิปของคุณอัศวินโรมประเสริฐนายกกิติมศักดิ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยที่นำทีมเข้าไปช่วยเหลือที่บ้านหลังนี้แล้วทีมของทางสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยช็อกเลยค่ะเพราะว่าไปเจอโคลนเนี่ยนะครับตะลึงมากสูงเกือบถึงเพดานเนี่ยนะครับแล้วเกือบจะขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านด้วยในคลิปนั้นจะเห็นกองโคลนที่สูงจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาช่วยเจ้าของบ้านพากันลงมาข้างล่างนะฮะเอาออกยังไงล่ะทีนี้ค่ะโอ้โหคือโคลนน่ะยิ่งแข็งยิ่งเอาออกยากใช่ฮะมันเหมือนกับเป็นหินดีๆนี่เองนะคนที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกเขาอึ้งมากเลยนะไม่คิดว่าต้องเจอภาพแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นภูเขาอะใช่ค่ะเป็นภูเขาโคลนคือตอนแรกอะเปียกๆชื้นๆนะถ้าหากว่ามันล้างออกมันก็อาจจะพอล้างได้แต่พอมันแห้งกรังเนี่ยโหงานเข้าจริงๆได้เห็นบอกว่าที่เชียงรายอะแม้ว่าจะสถานการณ์บางจุดอะสู่ภาวะปกติแต่ไม่สามารถเปิดน้ำประปาให้ใช้ล้างโคลนได้ถูกต้องโอ้โหงานเข้างานใหญ่ค่ะครับส่วนอีกเหตุการณ์นึงค่ะก็จะเป็นภารกิจค่ะเป็นภารกิจของทหารจากกองทัพเรือนะคะก็กำลังนำผู้ประสบภัยอะค่ะออกจากจุดน้ำท่วมค่ะคือจุดนี้ต้องเดินเท้าเข้าไปสำรวจคือมันวังเวงกันนะได้ยินเสียงน้ำแบบนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำบ้างแล้วก็เดินเข้าไปที่บริเวณตลาดไม้รุมขนค่ะคือตลาดตรงนี้พบว่าน้ำมันสูงอย่างบางจุดเนี่ยอยู่ระดับเอวแล้วก็จุดไหนที่น้ำลดลงเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษตะกอนเศษขยะเศษใบไม้กิ่งไม้อันตรายค่ะและน้ำมันก็เชี่ยวแรงด้วยอ่ะไปดูคลิปนี้ค่ะดูกระแสน้ำนี่นะเริ่มตัวเลยครับอันนี้ไม้ลุงผลใช่ไหมอันนี้ไม้ลุงผลใช่ไหมครับตลาดน้อยไม้ลุงผลนี่นะครับทุกคนตลาดน้อยไม้ลุงผลนะตลาดอยู่ตรงไหนครับตลาดมันเนี่ยครับเส้นนี้เป็นใช่หมดเลยอ๋อเส้นนี้เป็นตลาดมันเลยใช่ไหมตลาดมันเป็นซอยแค่นี้ซ้ายขวาเนี่ยตลาดมันชมเห็นน่ะตอนประมาณสัก9โมงได้ครับ9โมงของวันนี้นี่ถนัดชาวบ้านบอกนะว่าน้ำลดลงเยอะแล้วแต่ดูสิคะมันไม่เยอะมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ลดลงเลยอ่ะใช่มันค่อนข้างที่จะเชี่ยวกรากค่ะชาวบ้านยังบอกด้วยนะเนี่ยสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นคือกุมขมับเลยไม่รู้ว่าเราจะเริ่มแก้ที่ตรงไหนไปเริ่มจัดการที่จังไหนบางคนพูดแบบนี้ว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะทั้งหมดในบ้านของเขาเลยค่ะฮะนี่ขนาดคือเหมือนกับเป็นพื้นที่โซนที่อยู่ในเมืองของเขาอ่ะในตัวอำเภอในตัวอะไรแบบเนี้ยการช่วยเหลือยังลำบากคุณผู้ชมแล้วเชียงรายมันมีกลุ่มคนที่อยู่บนพื้นที่สูงเยอะนะครับใช่ค่ะเนี่ยความช่วยเหลือมันเข้าไปยากจริงๆบางส่วนโดนเขาเรียกว่าเขาเรียกตกสำรวจอ่ะค่ะไม่รู้จะติดต่ออะไรยังไงถูกปล่อยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะฮะก็มีคนที่อยู่บนพื้นที่สูงนี่การจอมพลังค่ะนะครับพยายามเข้าไปช่วยเหลือก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันไปขนของขึ้นไปอันนี้เป็นพวกชาวดอยค่ะชาวดอยที่ติดอยู่
ที่บนดอยเนี่ยเจอน้ำหลากดินสไลด์ด้วยนะครับมีชาวบ้านเขาพยายามใช้ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะฮะจุดนี้เห็นมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตด้วยนะมีคนสูญหายด้วยนะอันนี้เป็นชาวดอยนะคนที่อยู่บนพื้นที่สูงทั้งบ้านเทิดไทยบ้านหินแตกบ้านห้วยพึ่งนะฮะตอนนี้บนดอยเขาเรียกว่าอาการสาหัสจริงๆค่ะนี่คุณผู้ชมลองดูนี่คือเวลาคนในพื้นราบเขาน้ำท่วมเขาประสบอุทกภัยเรายังเห็นภาพบ้างถูกถูกเพราะว่าเขายังมีสัญญาณโทรศัพท์อะแต่ว่าคนที่อยู่บนเขาแบบนี้เขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์บางทีเขาไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำเราเลยไม่เห็นเลยเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแท้จริงอะเอาแค่แบบภาวะปกติเดินอะไรคือการสัญจรยังลำบากลำบากอยู่แล้วอะแล้วตอนนี้คือเฮลิคอปเตอร์นะใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์วิบากเพราะว่ามันถูกตัดขาดจริงๆเพราะว่าโคลนมันถล่มลงมาดินมันถล่มลงมานะครับมีบางหลังพังยกหลังไปเลยนะเจอดินสไลด์ทับเข้ามานะครับทั้งบ้านเทิดไทยบ้านหินแตกบ้านห้วยพึ่งเนี่ยเขาบอกมีผู้เสียชีวิตมีผู้สูญหายด้วยสะพานก็ขาดถนนก็ขาดนะครับเพียงแต่ถูกตัดไฟและสัญญาณชาวบ้านเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาไงมาสื่อสารไม่ได้ก็เบื้องต้นก่อนนำเข้าสารอาหารแห้งสิ่งของพอประทังชีวิตเนี่ยขึ้นไปมอบให้นะครับและการเดินทางตอนนี้เห็นว่าต้องใช้เฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้ขึ้นไปข้างบนไอ้เส้นทางที่ขึ้นไปมีต้นไม้ใหญ่ล้มทับด้วยถนนคือเรียกว่าตัดขาดนะครับค่ะก็คือดินมันสไลด์ลงมาแบบนี้มันเข้าออกไม่ได้อยู่แล้วมันยากอยู่แล้วคนข้างล่างก็ไม่รู้คนข้างบนก็ไม่รู้จะทำยังไงทำให้บางพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็คนในหมู่บ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนักค่ะตัดสินใจส่งตัวแทนหมู่บ้านใช้คำนี้ได้เลยนะตัวแทนหมู่บ้านเดินเท้าค่ะลงมาเพื่อที่จะรับสิ่งของบริจาคแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็มีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งคนแก่ด้วยนะคะยังจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นบ้านผาเสิร์ชพัฒนาค่ะหมู่ที่6นะคะอยู่ที่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือจุดนี้รถน่ะไม่สามารถขึ้นไปได้จะต้องใช้ออฟโรดแล้วก็ขึ้นไปได้แค่ถึงจุดนี้ไปต่อไม่ได้แล้วดังนั้นคนข้างบนต้องเดินลงมาด้วยคนข้างล่างบางทีก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปเหมือนกันคือก็ต้องช่วยกันแบบนี้ค่ะทีเนี้ยจุดเนี้ยไม่สามารถไปถึงด้านบนได้แต่บางจุดก็ยังสามารถเอารถไถรถการเกษตรฝ่าไปได้นะคะนอกจากเนี้ยเหนือดอยขึ้นไปยังมีอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกก็คือหมู่บ้านผาซิวค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลแล้วก็หลากมากไปพัดบ้านเรือนชาวบ้านพังเสียหายขาดน้ำสะอาดขาดอาหารไฟฟ้าก็ถูกตัดถนนก็ถูกตัดขาดคือความช่วยเหลือมันเข้าไม่ถึงจริงๆค่ะชาวบ้านก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันเดินเท้าลงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะนี่นะครับพี่น้องจากที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยหมู่บ้านที่อยู่ด้านในนะครับที่ออกมาไม่ได้นะครับส่งตัวแทนมาออกมาช่วยกันยกของยกเครื่องดื่มอาหารนะครับนี่คือพี่น้องที่อยู่ข้างในนะครับก็ออกมาช่วยกันยกเหมือนกันแล้วก็ตัวแทนกลุ่มจิตอาสาพวกเราก็ช่วยกันนะครับตอนนี้เราไม่สามารถข้ามคลองตัวนี้ไปได้นะครับสูงมากนะครับเนี่ยแหละฮะปัญหาหลักๆคือเส้นทางถูกตัดขาดเราเห็นคนเนี่ยต้องมาลงมาแบกของวิธีการลำเลียงของเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนึงที่หมู่บ้านผาฮีฮะหมู่บ้านผาฮีอยู่บนที่สูงเหมือนกันอยู่บนดอยเนี่ยนะฮะน้ำป่ามันหลากดินก็สไลด์ไปทางเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วกันใครจะเดินทางยังไงเนี่ยวิธีการคือต้องใช้คนมาต่อเป็นสะพานมนุษย์นะครับเนี่ยแหละฮะส่งต่อกันมาเป็นทอดแบบนี้นี่นะฮะหลายร้อยเมตรนะครับถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มข้ามจุดที่ดินสไลด์ลงมาแล้วดูทางนี่คือถูกตัดขาดเพื่อจะได้ขึ้นไปถึงส่งต่อของไปยังจุดที่รถพอจะวิ่งได้แล้วจุดที่รถจอดอยู่สิจมน้ำไปครึ่งคันอ่ะครึ่งล้ออ่ะแล้วมันไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นเลนมันเป็นโคลนแบบนี้นะครับตอนนี้ยังต้องรอการเคลียร์เส้นทางเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเนี่ยต้องเอาเครื่องมือหนักเข้าไปแล้วนะค่ะนะฮะไปเคลียร์เส้นทางตรงผาฮีนะครับก็น่าจะได้เปิดเส้นทางเร็วๆนี้นะฮะค่ะก็เอาใจช่วยค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนบางคนก็บอกว่าเวลาบ้านอยู่บนดอยบนเขาเนี่ยโอ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกรอดน้ำท่วมเป็นยังไงคะก็คือดินโคลนสไลด์ก็หนักไม่แพ้กับคนที่อยู่พื้นราบเหมือนกันมีคำถามว่าเชียงรายยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะฮะ
เราก็ต้องเอาทางข้อมูลจากทางศูนย์ต่างๆเนี่ยมาประกอบกันอย่างอาจารย์เสรีสุภราทิพย์จะมีบทบาทมาตั้งแต่ยุคน้ำท่วม54เนี่ยท่านก็ตามพวกเรื่องนี้มาตลอดนะครับเป็นคณะกรรมการร่วม IPCC ก็บอกประมาณ10วันคุณผู้ชมฮะวิเคราะห์แบบนี้เชียงรายน้ำที่อยู่ในนั้นเนี่ยถึงจะระบายออกไปได้หมดนะครับเพราะมีมวลน้ำอีกกว่า350ล้านลูกบาศก์เมตรจากเมียนมาวันก่อนยัง400ล้านลูกบาศก์เมตรแสดงว่ามันก็เข้ามาในบ้านเราแล้วล่ะใช่ค่ะมันเข้ามาทางฝั่งไทยส่วนนึงแล้วยังเหลือที่นั่นอีก350ล้านลูกบาศก์เมตรทยอยไหลมาสมทบบริเวณลำน้ำแม่กกนะครับแม่กกวันนั้นให้ดูแผนที่มันก็จะผ่านเมืองด้วยผ่านเมืองเชียงรายนะด้านบนเป็นแม่สายลองลงมาเป็นแม่กกแบบนี้เพื่อจะลงสู่แม่น้ำโขงหากระบายได้ต่อวันนะฮะ40ล้านลูกบาศก์เมตรเขาก็คำนวณแบบเนี้ย10วันถึงจะลงได้หมดปัญหาคือน้ำโขงก็เยอะมันสูงอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วการระบายมันจะได้คล่องตัววันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญอาจารย์เสรีบอกเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญนะครับรัฐบาลไทยคือต้องลงทุนอ่ะคือมันเป็นภัยพิบัติแห่งชาติอ่ะนะฮะต้องลงทุนเรื่องงบประมงงบประมาณเรื่องของระบบนะครับเขาบอกเชื่อนะ 1-3 ปีถ้าทำกันจริงๆนะเราสามารถที่จะทำทั้งชุมชนทั้งระบบของภาครัฐให้เข้มแข็งให้ป้องกันเรื่องของภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้นะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องต้องคิดกันต่อไปนะใช่ค่ะแผนจัดการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยนะเออค่ะก็ฝากไปยังรัฐบาลด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยภัยพิบัติครั้งนี้บางคนก็ติติงด้านของรัฐบาลด้วยซ้ำอ่ะว่าทำไมถึงแอคชั่นน้อยจังเลยก็มีหลายแง่หลายมุมความเดือดร้อนของชาวบ้านนี่ยังคงเป็นภารกิจหลักสำคัญนะฮะที่เราต้องช่วยทั้งนำเสนอข่าวทั้งช่วยไปดูในพื้นที่แต่มันก็ยังมีดราม่าตามมานะฮะอย่างกรณีที่เชียงรายเนี่ยเป็นดราม่าที่เกิดจากเหมือนกับเป็นรูปปั้นชาวมงอ่ะที่มีส่วนหัวที่เหมือนกับคล้ายๆกับนางนอนแล้วก็มีคนไปลือเรื่องของอาถงอาถรรพ์อะไรแบบเนี้ยอาจารย์เฉลิมชัยออกมาสับแหลกเลยนะคุณผู้ชมจะพาไปดูต้นเรื่องนี้ก่อนไปดูคลิปครับคุณเรานะเดินได้ดีแล้วครับก้าวเลยยกแล้วครับยกแล้วยกแล้วดีบ้างไม่ดีบ้างออกจากหน้าด่านแล้วครับคือมีการย้ายรูปปั้นเขาเรียกรูปแองเจลเนี่ยนะฮะไปตั้งอยู่หน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาจุดผ่านแดนถาวรแม่สายตั้งแต่10กันยายนที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรฮะมันมีน้ำล้นเข้าท่วมผลกระทบมันก็เลยเกิดขึ้นไปทั่วนะครับตอนนั้นน่ะรูปปั้นเนี้ยก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ภาพยกรูปปั้นออกจากบริเวณหน้าด่านพรมแดนเพราะตอนนั้นกำลังฟื้นฟูละกำลังบิ๊กคลีนนิ่งกันใหญ่ทำความสะอาดกันใหญ่เนี่ยนะครับแต่คนที่เห็นภาพแบบนี้เขาเอาไปวิจารณ์เนี่ยนี่คือสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมมันคล้ายอาถรรพ์นางนอนคือแม่มันกลายไปเป็นอย่างนั้นซะสิมันไม่ใช่อ่ะบางคนเขาบอกว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยแหละฮะแล้วบางคนหนักกว่านั้นอีกบอกมันเหมือนกับมีน้ำไหลผ่านตรงช่วงคอแล้วสีมันก็แดงๆบอกมันเหมือนเลือดอะไรเนี่ยโอ้โหไปกันใหญ่คือเราเรื่องแบบนี้ถือว่ามันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ใช่ค่ะถูกไหมฮะลำบากลำบนก็ลำบากนี่เอาอาถงอาถรรพ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันทำให้เขากลัวอีกนะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายบอกไอ้ประเด็นที่มีการวิจารณ์เรื่องฮวงจุ้ยรูปปั้นหน้าด่านพรมแดนว่าเป็นสาเหตุน้ำท่วมพูดสั้นๆง่ายๆมันบ้าไปแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบอกมันบ้าไปแล้วทำไมมันบ้าได้ขนาดนี้โทษนู่นโทษนี่โทษปฏิมากรรมโทษรูปปั้นจะกลัวอะไรนักหนาอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะนักศิลปินแห่งชาติแกบอกศิลปะมันไปทำร้ายใครได้ยังไงนี่นะฮะการขอให้นำรูปปั้นกลับไปพิพิธภัณฑ์ของหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเนี่ยนะครับเอากลับไปเลยแล้วดูสิมันจะเป็นอาถรรพ์ตามที่เล่าลือกันเหรอจะทำให้พิพิธภัณฑ์หอศิลป์เนี่ยเจ๊งหรือเปล่าโลกไปถึงไหนแล้วอาจารย์บอกอย่างนี้มันบ้าจริงๆฟังดูครับประเด็นครับประเด็นอีกแล้วโอ้โหฮวงจุ้ยอะไรหวงจงหวงจุ้ยน้ำท่วมโทษรูปปั้นมันจะบ้ากันแล้วไอ้กูว่าประเทศนี้ทำไมมึงบ้ากันขนาดนี้ไอ้มึงไปโทษอะไรกับปฏิมากรรมมึงไปโทษอะไรฮะมึงหวาดกลัวอะไรกันนักหนาบ้าไปเลยไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยศิลปะมันไปทำร้ายอะไรมึงอะไรเอากลับมาที่หอศิลป์พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงรายพี่น้องศิลปินเอากลับมาอย่าไปตั้งตรงนั้นลองมาตั้งที่พิพิธภัณฑ์ดูดิว่าพิพิธภัณฑ์กูจะเจ๊งไหมครับที่ต้องโทษเนี่ยคื
ือต้องโทษพวกตัดไม้ทำลายป่าวะค่ะเออพวกมอดไม้ทั้งหลายเนี่ยเออหรือถ้าจะต้องโทษก็คือคนที่ประเมินสถานการณ์ไม่ได้นะฮะที่มันเกิดความเสียหายเยอะขนาดนี้การเตรียมความพร้อมหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายภัยธรรมชาติมันแรงแต่น้ำมือมนุษย์เนี่ยมันทำลายหลายต่อหลายอย่างมันเลยยิ่งทำให้เกิดความรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่ต้องโทษค่ะโทษนู่นโทษนี่มั่วไปหมดแบบนี้รูปปั้นนี้นะครับเป็นของอาจารย์ไกรวุฒิดอนจักรศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายได้ไปติดตั้งบริเวณหน้าด่านพรมแดนนะฮะคือเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปะนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์เบียนนาเลยเชียงรายเมื่อเดือนตุลาคมปี66นะครับเป็นงานที่เขาเรียกอะไรผสมผสานกลุ่มชาติพันธุ์น่ะกว่า10ชาติพันธุ์ด้วยกันนะครับเนี่ยฮะก็มันเป็นความงดงามไม่เป็นศิลปะค่ะกลายมาเป็นอาถรรพ์อาถรรพ์ถ้าอย่างนั้นสำหรับคนบางคนน้ำฝนตกลงมามีน้ำแดงๆไหลมันก็เรียกว่าเลือดโอ้โหดูมันจะปั่นข่าวไปถึงไหนไม่คิดว่าสีมันตกบ้างหรอครับเออสีอาจจะตกบ้างแล้วยิ่งไปซ้ำเติมแบบนี้ชาวบ้านเขาขวัญหนีดีฟอร์อยู่แล้วยังไปเรื่องอาถรรพ์นี้จะทำให้เขายิ่งไม่สบายใจนะไม่เกี่ยวอะไรกับอาถรรพ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ฝีมือมนุษย์ล้วนๆนี่แหละค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านนี่โอ้โหหลากหลายปัญหาจริงๆเพื่อนบ้านนี่นะฮะอันนี้ล่าสุดเป็นเรื่องของหมาเลี้ยงไว้มันขับถ่ายมันอึแล้วก็ไม่เก็บเงี้ยแต่มันไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งเขาบอกทนมา3ปีอ่ะนะฮะ3ปีไม่รู้จะทำยังไงเวลาไปบอกก็โดนด่ากลับมาแล้วก็ต้องมาให้เพจสายใหม่เขาช่วยโอ้นี่คือหลักฐานด้วยแล้วก็ช่างมาอึหน้าบ้านคนอื่นแล้วก็เสร็จแล้ววิ่งกลับบ้านตัวเองคุณเอเลี้ยงหมาแสดงว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของคนเลี้ยงค่ะไม่ใช่ไม่ถูกต้องของหมาเพราะหมาเขาไม่รู้เรื่องไม่ถูกต้องของเจ้าของหมาค่ะหมามันอึขี้ที่ไหนมันจ้องไปขี้ที่นั้นที่เดิมเหรอมันติดกลิ่นมันติดกลิ่นติดกลิ่นแบบว่าที่อึที่ฉี่โอ้โหแต่ทีเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของอ่ะคือเวลาจะปล่อยเขาออกมาต้องมีโซ่ล่าม1ละต้องมีสายจุง2คุณต้องไปเก็บอึเก็บฉี่เขาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมเห็นเขาจูงหมาจูงอะไรไปเดินห้างเขายังมีวินัยกันเลยในหมู่บ้านเองก็ต้องเป็นก็ต้องเก็บก็ต้องเก็บแต่บางคนก็คือละเลยเหมือนกันนะคะปล่อยให้เขาวิ่งเล่นคนเดียวไปตัวเดียวแล้วพอเขาอึตัวเองไม่รู้ก็ไม่ได้เก็บแบบนี้เหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่เนี้ยโอ้โหนี่ชัดเจนเข้าไปในบ้านด้วยแล้วเราไม่ได้เลี้ยงเราจะแบบหมิ่นอึเขาไงผู้เสียหายเขาเลยต้องนำพวกคลิปพวกอะไรแบบนี้ไปหาคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอให้ช่วยเหลือหน่อยเขาบอก3ปีนะคุณเอก3ปีที่ต้องทนเรื่องนี้ผู้หญิงท่านนี้ครับนี่นะฮะเธอบอกโอ้ยหมามันมาอึทิ้งเดียราดหน้าบ้านเธอระบุหมู่บ้านเลยอยู่ในพื้นที่หนองจระเข้อำเภอหนองแคสระบุรีผู้เสียหายบอกแบบนี้นะฮะเขาระบุชื่อเพื่อนบ้านด้วยเขาบอกเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงประมาณสัก3ทุ่มหมาตัวเนี้ยนะฮะมาอึก่อนได้รับความเสียหายเดือดร้อนติดป้ายประกาศชัดเจนถ้าปล่อยหมาขี้หน้าบ้านคนอื่นปรับ500นะนี่เธอพยายามจะทำแบบนี้นะเขาเรียกข่มขู่เอาไว้ก่อนขู่ขวัญปรามเอาไว้ก่อนนะครับปรากฏเจ้าของหมาทำไงฮะเจอข้อความอย่างนี้ไม่ได้ของขึ้นท้าทายไปแจ้งความเลยอยากแจ้งความไปแจ้งเลยไม่รับผิดชอบด้วยไปเตือนต่อด่าทอกลับมาแบบหยาบแบบคายนี่คือสิ่งที่ผู้ชายเล่าให้ฟังนะครับอดแล้วอ่ะเขามองว่าไอ้แค่หมามันมาขี้หน้าบ้านมึงจะอะไรนักหนามาขี้ได้ค่ะขี้แล้วเก็บไม่ใช่ให้หนูเก็บไม่เคยเก็บ3ปีเนี่ยไม่เคยเก็บเก็บทำไมเราไม่เก็บคืนบ้านเขาโอ้พี่ขนาดไปบอกดีๆยังโดนด่าขนาดนี้ได้เก็บไปคืนนะบ้านตำรวจไม่เอาปืนยิงหนูเลยเหรอ ข่าวก็ออกเยอะแยะไปพี่ลูกยังเล็กแล้วใครจะเลี้ยงลูกต่อให้อ่ะไม่กล้าพอเห็นจากบ้านตรงข้ามด่าและขนาดไปบอกดีๆโดนด่ากลับมาพี่ไปบอกหนึ่งนะพี่โดนกลับมาเป็น10อ่ะพาไปดูหน่อยอยากดูป้ายไวนิลเต็มๆนิดนึงนี่ขนาดเขียนแบบโอ้โหเธอต้องไปเสียเงินปริ้นออกมานี่ห้ามปล่อยหมามาขี้หน้าบ้านนี้เด็ดขาดแล้วก็มีภาพของทนายรณรงค์ด้วย เพราะว่าเอากฎหมายมาเลยไงใช่ค่ะทนายรณรงค์มาขู่ด้วยนิดนึงตามพระราชบัญญัติเอาขวามือก่อนนะตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนี่ระบุชัดเจนมีมาตราด้วยปรับ500ด้านซ้ายเลี้ยงหมาแล้วหัดมีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ปล่อยหมามาขี้หน้าบ้านคนอื่นโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเลี้ยงหมาแล้วไม่เป็นภาระเพื่อนบ้านนะคะลองคิดกลับกันใจเขาใจเราอันนี้ถูกต้องมีภาพหมาขี้ด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้โหนี่แหละฮะเขาเดือดร้อนถึงขนาดต้องเสียเงินเสียทองไปทำป้ายไวนิลมาติดเธอบอกจะร้องอะไรนะ
ฝั่งตรงข้ามจะฟ้องก็ไปฟ้องเลยจะแจ้งความก็ไปทำเลยนี่ก็คือปัญหานี้นะฮะคุณเอกภพก็เลยบอกมันคงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับผู้เสียหายไปแจ้งความไม่ได้แจ้งทีเดียวนะแจ้งบ่อยมันก็เกิดความเดือดร้อนรำคาญมันต่างกันต่างวาระคือหลายคดีแล้วนะฮะก็เลยไม่รู้ทำไงประสานทางตำรวจหนองแคให้ไปช่วยจัดการปัญหาให้หน่อยครับต้องฟังความทางด้านของเจ้าของหมาด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังข้อมูลทางด้านของเจ้าของหมาเลยว่าเหตุใดเนี่ยหมามันถึงหลุดแล้วก็ไปขี้หน้าบ้านของเพื่อนบ้านแบบนี้แต่ยังไงก็ตามเราอะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรนะเจ้าของหมาก็ต้องไปรับผิดชอบต้องไปเก็บไม่ได้ตั้งใจไปขอโทษขอโพยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ก็เป็นเรื่องของอุจจาระหมาซึ่งเขาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องขี้หมาจริงๆเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เหรอเวลาเขาบอกเรื่องขี้หมาเรื่องเล็กไม่เล็กแต่เรื่องนี้ไม่เล็กละไม่เล็กคือเราไม่เลี้ยงหมาเราเหม็นขี้หมาเขานะแต่หมาของเราเราไม่เหม็นแต่หมาคนอื่นเราเหม็นครับเรื่องของคนคลั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตหรือเรื่องของยาเสพติดมันเกิดขึ้นเยอะแต่กรณีนี้เป็นหนุ่มสติไม่ดีถือปืนถือหน้าไม้โอ้โหถ้าเจอแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วเตรียมที่จะชาร์จปรากฏเดาอารมณ์คนพวกนี้ยากมีลูกอ้อนอ้อนตำรวจไงไหมอ้อนตำรวจด้วยใส่ต้มหูให้หน่อยใส่ตังหูให้หน่อยอะไรแน่นเลยนะคุณป้อนนมให้หน่อยมีแบบนี้ก็มีอ้อนเก่งไปชมครับตำรวจไปรวบตัวได้ครับถอดผ้าเข้ามาบอกง่ายๆไม่เป็นไรครับบอกง่ายๆบอกง่ายเกิดไปดิบอกง่ายบอกง่ายอยู่เฉยครับอยู่เฉยครับอย่าใส่ไปนั่นนะครับอย่าใส่คู่นั้นนะครับอย่าใส่ครับโทษ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 ครับเนี่ยไม่ได้ข้างเท้าเพื่อใส่อะไรไหมใส่หูเลยครับทำหูใส่หูเลยครับใส่หูเลยนะครับให้อยู่เลยนะครับจะให้หลุดได้นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่โอเคป้าทำได้ครับป้าทำได้ครับป้าทำได้ครับป้าจะให้กินเดี๋ยวไปกินโอ้โหจะอยากกินนมจากบรรยากาศที่ตึงเครียดค่ะการผ่อนคลายซอฟขึ้นมาทันทีค่ะโอ้โหชุดแกจัดเต็มมาเลยเป็นคนแต่งตัวจัดจ้านคือจริงๆก็น่าเห็นใจแกเป็นคนสติไม่ดีหนุ่มคนนี้นะครับวัย50แล้วนะหนุ่มใหญ่ละค่ะแต่ว่าสติไม่ดีแล้วถืออาวุธนี้เราก็กลัวมันก็ได้นี่มีหมวกกันน็อกคือพร้อมอ่ะคือใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกทับด้วยสีแดงเลยใส่รองเท้าบูทเนี่ยนะฮะในมือถือกล่องนมถือว่าอยากจะให้ตำรวจป้อนนมแต่ตำรวจเขาเห็นว่ามันมีอาวุธมีอะไรแบบนี้นะเป็นสภ.พิมายก็ส่วนที่กำลังกันได้แล้วครับเกลี้ยกล่อมนะสุดท้ายพินิพนธ์แกก็ยอมอ่ะนั่งให้จับกุมแต่โดยดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิพนธ์แกมีอาวุธอยู่ก็อาละวาดที่บ้านพักเนี่ยนะครับระหว่างล็อกตัวเจ้าหน้าที่พยายามตรวจคนยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมมีของผิดกฎหมายมีอาวุธหรือเปล่าไม่มีนะฮะคืออย่างนี้จับเสร็จปุ๊บเห็นไหมดีเสียงบางช่วงบางตอนตังหูผมอยู่ไหนต้มหูอยู่ไหนบอกคุณตำรวจช่วยใส่ให้หน่อยใส่ต้มหูให้หน่อยนะอย่าให้หลุดเลยใส่ตอนนี้เลยแล้วในมือที่มีนมกล่องอ่ะบอกตำรวจช่วยป้อนให้ด้วยตอนนี้อยากกินนมนี่นี่นี่ตำรวจก็ใจดีจริงๆโอ้นี่ดูดจุ๊บ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 เลยใส่กุญแจมือก็ต้องป้อนให้เขาหน่อยละค่ะอยากกินนมร่างกายจะได้แข็งแรงเล่นเอาเจ้าหน้าที่เขาก็ขำก็ขำนะวุ่นก็วุ่นโอลหม่านกันไปนะฮะก็นำขึ้นท้ายรถกระบะไม่ได้เข้าโรงพักครับไปโรงพยาบาลฮะอาการนี้เขาเป็นผู้ป่วยแล้วเขาไม่ได้เสพยาไงเขาไม่ได้ติดยาเขาติดนมนะคุณแม่ของคุณนิพนธ์เล่าให้ฟังบอกลูกชายฉันเนี่ยก็สติไม่ดีมาหลายปีแล้วล่ะเคยไปหาหมอนะไปรับยาจากโรงพยาบาลมากินนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้กลับมาอยู่ที่โคราชโอ้โหกลับมาก็ก่อเหตุอารวาสทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทำลายสิ่งของภายในบ้านแม่บอกน่าจะขาดยาแม่เขาสันนิษฐานเลยนะแม่อารมณ์ครั้งนี้เลยรุนแรงก็เลยเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้คุณตำรวจมาช่วยควบคุมตัวหน่อยนะฮะขาดยานี่เป็นปัญหาฮะใช่ค่ะนี่เราโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะวัยชราแบบนี้เขาไม่สามารถบังคับได้ไงบางทีรับไปแล้วแหละอมอยู่ในปากอะพอเผลอก็คายทิ้งหรือไม่ก็เอาถุงยาไปซ่อน มีหลากหลายรูปแบบจริงๆใช่ค่ะครับ